โดยปกติแล้วนะครับร่างกายของเราเนี่ยมีการสร้างความร้อนตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็มีส่วนหนึ่งของร่างกายที่เราจะได้รับความร้อนมาจากภายนอกนะครับแต่ร่างกายเราก็จะพยายามกําจัดมันออกไปจากร่างกายนะยกเว้นว่าในกรณีที่ความร้อนมันมากเกินไปทําให้อุณหภูมิของร่างกายมันสูงขึ้นมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความผิดปกติกับส่วนต่างๆของร่างกายขึ้นมานะครับในบางคนอาจจะเป็นเล็กน้อยจนถึงบางคนอาจจะเป็นหนักมากที่เราเรียกว่าเป็นโรคลมร้อนหรือว่าเป็นฮีทสโตรกนะครับในคนที่เป็นอย่างรุนแรงที่เราเรียกว่าโรคลมร้อนเนี่ยพวกนี้มีอันตรายถึงชีวิตเพราะว่าพวกนี้จะทําให้ระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยสูญเสียการทํางานไปจนถึงระบบประสาทเนี่ยที่ทํางานไม่ได้คนไข้ที่มาถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับส่วนหนึ่งก็จะมีการเสียชีวิตได้ครับคนไข้พวกนี้ก็อาจจะมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยก่อนนะครับเช่นมีการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกําลังกายมีการอ่อนเพลียวินศีรษะอาเจียนนะครับจนถึงหมดสติไปเลยนะคนไข้ที่เริ่มมีอาการของโรคลมร้อนเนี่ยเรามักจะเจอว่ามีอาการทางระบบประสาทบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเช่นเดินเซนะครับเช่นชักเกร็งหมดสตินะครับร่วมกับอุณหภูมิร่างกายที่มันสูงขึ้นนะในคนไข้ที่เราสงสัยเช่นอาจจะเจอคนกำลังออกกำลังกายอยู่ดีเดินเซหมดสติล้มลงไปอย่างเงี้ยนะครับสิ่งแรกที่เราควรจะทำนะครับก็คือเราประเมินก่อนว่าเขาเนี่ยยังมีเรื่องของหัวใจยังเต้นอยู่หรือไม่ถ้าใครเคยเรียนมาอาจจะเคยเรียนมาว่าให้เราปลุกคนไข้ก่อนดูการหายใจนะครับถ้าเขาไม่หายใจแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเนี่ยอาจจะต้องระวังว่าเขากำลังเกิดหัวใจหยุดเต้นนะถ้าเราโอเคผ่านในช่วงของหัวใจหยุดเต้นไปแล้วเนี่ยในคนไข้ที่เราสงสัยควรจะต้องขอความช่วยเหลือก่อนเพราะคนไข้กลุ่มพวกนี้มักจะมีความรู้สึกตัวลดลงการรักษาจะต้องให้คนไข้รีบมาถึงโรงพยาบาลเพื่อการรักษาปัจจุบันแล้วก็แนะนำว่าให้โทรขอความช่วยเหลือจากหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลก่อนซึ่งในประเทศไทยเองก็จะใช้เบอร์1669นะครับเราสามารถขอความช่วยเหลือได้จากนั้นถ้าเราทำได้นะครับเรารีบพาคนไข้เข้าไปในที่ร่มก่อนนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยแล้วยิ่งเราอยู่กลางแดดไปคนไข้ก็จะได้รับความร้อนมากขึ้นไปเรื่อยๆนะพอเขาที่ร่มถ้าทำได้นะครับพยายามที่จะปลดเสื้อผ้าที่มันหนาๆออกไปจากร่างกายนะครับอาจจะมีการพรมน้ำเปิดพัดลมเป่านะครับเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายของคนไข้ลงระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาถึงที่เกิดเหตุที่จะนำคนไข้ไปสู่โรงพยาบาลเพื่อการรักษาต่อไปครับสำหรับคนทั่วไปเนี่ยการป้องกันน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเป็นเราต้องดูแลผู้ป่วย เด็กหรือว่าคนแก่เนี่ยนะครับมันจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เราจะเจอได้ว่าจะมีโอกาสเป็นพวกโรคลมร้อนได้มากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าความร้อนที่มันเกิดขึ้นของในร่างกายเราเนี่ยมันต้องมีกระบวนการกำจัดมันออกไปด้วยนะในคนแก่หรือเด็กเนี่ยบางทีเรื่องของการสร้างเหงื่อของเขาเนี่ยมันน้อยกว่าคนทั่วไปหรือว่าคนที่สูงอายุมีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรคทางหัวใจหลอดเลือดโรคเกี่ยวกับอะไรที่ต้องการกินยาบางอย่างเนี่ยทำให้เรื่องของการขับความร้อนจากร่างกายของเขาเนี่ยมันน้อยลงนะครับดังนั้นกลุ่มพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงนะที่เราจะเกิดเรื่องของโรคลมร้อนขึ้นมาได้นะครับสำหรับคนทั่วไปเนี่ยมันก็สามารถป้องกันได้ตั้งแต่เรื่องของการปรับตัวเองก่อนเช่นการอยู่ในที่แดดส่องนะครับโดนแดดอยู่ตลอดเนี่ยมันทำให้ภูมิร่างกายสูงขึ้นถ้าเรารู้สึกร้อนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ควรจะหลบแดดเข้ามานะครับมีการชดเชยการเสียน้ำของร่างกายไปเช่นการกินน้ำนะครับการอาบน้ำนะครับเพื่อที่จะลดความร้อนออกจากร่างกายนะครับหรือใครที่ชอบการออกกำลังกายเนี่ยมีสิ่งที่ควรจะระวังอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือเรื่องของการชดเชยน้ำนะครับบางทีเราออกกำลังกายแล้วเราเสียเหงื่อไปเยอะๆนะครับเหงื่อของเราเนี่ยเวลาที่มันเสียไปมีทั้งน้ำมีทั้งเกลือด้วยนะแต่ว่าถ้าเราชดเชยด้วยการดื่มแต่น้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราจะได้น้ำไปอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเกลือแร่เข้าไปนะการขาดเกลือแร่ก็เป็นตัวนึงที่เสี่ยงกับการเกิดเรื่องของฮีทสโตรกขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าใครที่ออกกำลังกายเป็นประจำมีการเสียเหงื่อเนี่ยการชดเชยควรจะต้องใช้เป็นน้ำเกลือแร่ด้วยนะครับแล้วก็ในปริมาณที่ควรจะต้องเหมาะสมด้วยนะครับเราคิดง่ายๆเลยนะครับเราเสียเหงื่อไปเท่าไหร่เราควรจะชดเชยไปแค่นั้นถ้าใครไม่ชัวร์ว่าไม่แน่ใจว่าเราเวลาออกกำลังกายทีนึงเนี่ยเราเสียเหงื่อไปเท่าไหร่เนี่ยอาจจะลองชั่งน้ำหนักก่อนออกกำลังกายแล้วพอออกกำลังกายเสร็จมาชั่งใหม่ดูน้ำหนักที่หายไปนั่นแหละคือปริมาณน้ำที่เราเสียไปงั้นการชดเชยก็ควรจะต้องชดเชยให้เท่ากับเท่านั้นด้วยนะครับหรือใครที่มีโรคเกี่ยวกับทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือต้องกินยาเกี่ยวกับเรื่องของยาลดความดันยาขับปัสสาวะอยู่นะครับถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะที่จะมีความผิดปกติของโรคที่จะเกิดโรคนี้ได้
พราะว่าการที่มันร้อนขึ้นมันทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นก็จะเสี่ยงต่อการเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดหรือว่าหัวใจล้มเหลวตามมาได้ดังนั้นกลุ่มพวกนี้ถ้าจะออกกำลังกายจริงๆควรจะต้องปรึกษาแพทย์ของตัวเองก่อนนะครับ